ถ้ามาตามค่ะยูทูบเบอร์เดี๋ยวมีราคาพิเศษให้ค่ะได้เลยนั่นไงวันนี้ชื่อสตาร์บัคนี่ค่ะนี่เบอร์นี้เลยนะคะบุญรอดไม้มงคลค่ะคนนี้มาระวังนะคะระวังอย่างเดียวระวังหลงรักเขาอย่า ก่อนจะรับชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะพี่เปิ้ลวันนี้มาร้านพี่เปิ้ลนะคะแนะนำร้านได้เลยค่ะพี่เปิ้ลกูตลาดต้นไม้ปทุมนะคะไม่ถูกก็ตามนี้เลยค่ะนี่ค่ะนี่เบอร์นี้เลยนะคะบุญรอดไม้มงคลค่ะค่ะพี่เปิ้ลถ้างั้นเดี๋ยวไปดูด้านในกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะอันนี้ก็จะเป็นไม้หลากหลายแบบไม้มงคลที่ราคาไม่แพงค่ะค่ะพวกตระกูลอัญญะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อัญญะนะคะโอ้แต่สีสวยมากเลยนะคะค่ะอันนี้จะเป็นอันนี้ราคาไม่แรงเนาะพี่เปิ้ลเนาะค่ะแล้วก็เป็นบานาน่าค่ะพิงบานาน่าพิงบานาน่าราคาเท่าไหร่พี่เปิ้ลบอกได้เลยค่ะเผื่อ FC บานาน่าตัวนี้ราคา1,500โอ้อันนี้สวยเนาะอันนี้สวยแบบสีต่างจากต้นอื่นเลยนะคะสำหรับต้นนี้1,500นะคะพี่เปิ้ลยกได้เลยจ้ายกได้เลยจ้าอันนี้สมบัติส้มค่ะสมบัติส้มสมบัติสยามใบกลมอุ้ยใบใหญ่มากพี่เปิ้ลตัวนี้900ค่ะ900เนาะก็ราคาก็จับต้องได้เนาะพี่เนาะอ๋อสวยค่ะค่ะต้นไหนที่จะให้ทาง FC ได้ชมก็อู้ต้นนี้สวยมากอันนี้อัญมณี3สีค่ะเขาสวยมากเลยเนาะแล้วก็ด้านล่างอันนี้ก็มี3สีค่ะค่ะค่ะสวยจริงๆสวยมากๆเลยค่ะสีชมพูแบบมีทั้งสีชมพูขาวเขียวนะคะใช่ค่ะมีต้นหนึ่งเขาจะมีอยู่3สีราคาเขาก็จะกลางๆไม่ได้แรงมากค่ะ600กว่าบาทต้นนี้600กว่าบาทแต่ต้นใหญ่มากเลยนะคะพี่ใช่ค่ะแล้วต้นใหญ่มาก550ค่ะค่ะอันนี้600นะคะถ้าท่านใดสนใจก็เดี๋ยวยังไงคุยกับพี่เปิ้ลเลยนะคะเบอร์จะทิ้งไว้ใต้คลิปเลยจ้าจ้ะจากต้นต่อไปเลยจ้าต้นไหนเอ่ยเป็น10กะรัตค่ะต้นนี้อะโกนิมาอะโกนิมาเนาะใช่10กะรัตโกนิมาทั้งหมด10กะรัตเนาะโอ้ยสวยค่ะสวยมาก150ค่ะโอ้ราคาจับต้องได้เนาะพี่เนาะโอ้โอเคเลยค่ะโอเค10กะรัตค่ะตัวนี้20กะรัตอุ้ยมี20กะรัตอุ้ยสวยมากมีถึง40กะรัตอุ้ยจริงเหรอคะค่ะแต่ว่าเอ็นวินก็ไม่เอาพี่เปิ้ลบอกได้เลยอันนี้20กะรัตนะคะค่ะราคาอยู่ที่20กะรัตจะอยู่ที่550 550โอเคโอ้โหสวยไม้ประดับแบบสวยมากตัวนี้คือ40กะรัตเพิ่งจะออกจากตู้อบค่ะนี่40กะรัตโอ้โห40กะรัตโอ้โหต้นเดี๋ยวต้นเดี๋ยวแอดมินให้ดูนะคะใบใหญ่มากนี่มือแอดมินอยู่นี่นะคะใบเขาจะใหญ่มากเนาะอันนี้ราคาต้นนี้เท่าไหร่อะคะพี่เปิ้ลตัวนี้1,100ค่ะ1,100เนาะโอ้ยคือถ้าเอาไปนี่เปลี่ยนกระถางใหญ่แล้วก็เปลี่ยนกระถาง8ได้เลยค่ะโชว์ได้เลยนะคะคือไม่ต้องเสียเวลาเลี้ยงค่ะฟอร์มใหญ่มากนี่ค่ะฟอร์มใหญ่มากๆเลยค่ะนี่ฟอร์มใหญ่มากๆเลยต้นนี้เท่าไหร่อะคะพี่เปิ้ลเท่ากันค่ะเท่ากันเนาะ1,100จ้ะอู้สวย40กะรัตเขาจะแบบ40กะรัตนะคะนี่ฟอร์มใหญ่มากเลยเปลี่ยนกระถางได้เลยค่ะค่ะตัวนี้9กะรัตค่ะอันนี้ตระกูลกะรัตนะคะเออขอคำรู้นิดนึงว่าการที่จะบอกว่า9กะรัต10กะรัต20กะรัตเราดูตรงไหนอ่ะจ๊ะพี่คือดูจากลายใบแล้วก็ทรงใบค่ะเพราะว่าแต่ละตัวเขาจะมีความแตกต่างกันแตกต่างกันเนาะใช่ค่ะค่ะค่ะพี่เปิ้ลก็คือถ้าลูกค้าบางคนเขาก็จะถามว่าแตกต่างกันยังไงใช่ที่อยู่กับไม้ทุกวันเขาจะรู้อะค่ะใช่ใช่10กะรัตเขาจะประมาณนี้นี่คือ10กะรัต10กะรัตเนาะอ๋อฮะอันนี้9กะรัตเขาจะลายเขาจะไม่เหมือนกันอืมลายดูที่ลายใบนะคะพี่ใช่แล้วก็ทรงใบค่ะทรงใบเนาะอืมแต่20กะรัตเพิ่งตัดไปวันนี้ว้าวสวยอ่ะเนี่ยดูมากสวยมากอ่ะเพราะว่า20กะรัตเขาจะลายสวยและใบยาวยาวเรียวค่ะนี่แล้วดูสิ
ยาวใช่เขาจะเรียวอย่างนี้เนาะพี่เนาะอันนี้เขายังเล็กอยู่เขาแบบเพิ่งแตกอะไรเงี้ยอุ้ยแต่แตกแบบพุ่มแบบ อลังมากค่ะอันนี้เป็นไม้ตอเขาก็จะแตกประมาณนี้ค่ะพี่ค่ะค่ะแล้วจะให้ดูตัวที่ราคาสูงที่สุดในร้านต้นนี้ราคาสูงที่สุดในร้านว้าวต้นนี้ชื่อสตาร์บัคต้นนี้คือสตาร์บัคเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เบิ้ลคะพี่เบิ้ลคะราคาเท่าไหร่คะตัวนี้ต้นนี้ 30,000 เป็นต้นไม้ที่ราคาสูงที่สุดในร้านนะคะลักษณะพิเศษเขาเป็นยังไงอ่ะพี่คือเขาโตช้าขยายพันธุ์ยากเขาเลยราคาแพงค่ะโตช้าขยายพันธุ์ยากใช่ค่ะแล้วก็หายากด้วยเนาะใช่ถูกมั้ยคะคือจำนวนเขาจะขยายกว่าจะได้อะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยราคาสูงแต่ก่อนสูงกว่านี้อีกเลยคะตอนนี้คืออันนี้ลงมาแล้วค่ะ 30,000 นี่ลดลงมาแล้วเนาะใช่ถ้าต้นนี้แต่ก่อนน่าจะโอ้เกือบแสนโอ้ค่ะตอนนี้ลงมาแล้วค่ะท่านใดนะคะสนใจ FC พี่ๆ FC ท่านไหนนะคะสนใจก็เดี๋ยวคือใบน้องใหญ่มากอันนี้ไม้สมบูรณ์นะคะใบล่าสุดเขาจะใหญ่แบบใหญ่จริงเอามือไปทาบเลยจ้ะมือทาบ2ฝ่ามือ2ฝ่ามือเลยนะจ๊ะโอ้ยคือใหญ่ใหญ่แล้วสมบูรณ์สีของเขานี่จะเหลืองแบบเหลืองออกเป็นชมพูเนาะมันใบมันแล้วก็เหลืองออกเป็นชมพูค่ะอู้สวยนี่ค่ะนี่ค่ะสมเลยค่ะสมกับราคานะคะนี่อันนี้อยู่ในเข่งไม่เป็นไรค่ะ เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเขาอยู่ในกระถางกับอันเนี้ยมันจะโป่งร่มคือเอาง่ายๆว่ามันก็เป็นเทคนิคในการเลี้ยงต้นไม้อย่างนึงใช่ไหมคะพี่โอ้แล้วยอดล่าสุดเขาดูก้านเขาอวบจริงจริงจริงโอ้นี่ใช่คือถ้าจะให้ดีก็คือให้เขาดินเขาโป่งเนาะใช่ให้ดินโป่งก็คือหมายถึงว่าก็คือให้ร่วนซุยให้โป่งให้อากาศเอาง่ายๆให้อากาศเข้าได้แบบดีอะเนาะเออนี่สตาร์บัคค่ะนี่สตาร์บัคเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าไซส์อะน้อยลงมานิดเอ้ยไซส์เล็กลงมานิดนึงไซส์เบบี้ไซส์เบบี้อ่ะดูนี่เลยนะคะไซส์เบบี้ต้นนี้ก็ไม่ได้ความสวยก็ไม่ได้แพ้กันเลยนี่ราคาเท่าไหร่อะคะพี่ตัวนี้ 11,000 ค่ะ 11,000 นะคะถ้าสนใจนะคะต้นนี้คือว่าถ้าเอาไปปุ๊บเนี่ยเปลี่ยนกระถางโชว์ได้เลยสวยงามสั่งได้ค่ะสั่งได้สั่งพี่ส่งออนไลน์ด้วยใช่ไหมคะค่ะโอเคเลยทั้งนั้นเป็นแม่ค้าออนไลน์อุ้ยดีมากเลยค่ะไลฟ์สดด้วยค่ะอ๋อไลฟ์สดด้วยค่ะขยายเองเลยไม่ค่อยได้ไลฟ์ค่ะอ๋อค่ะโอ้สดคือดูนะคะพี่ๆ FC อะโกมิมาค่อนข้างเยอะมากแล้วก็เยอะจริงๆค่ะแล้วก็แต่ละต้นก็มีความสวยงามมากนี่มูนไลท์นะคะนี่มูนไลท์พี่เปิ้ลคะราคาเท่าไหร่คะต้นนี้ต้นใหญ่นะคะตัวนี้ 2,500 อันนี้2,500เนาะต้นใหญ่เนาะ2,500เนาะพี่เนาะต้นนี้นะคะสวยสวยมาก นี่แล้วดูเนาะแล้วดูหลอดเขานะคะเขาเรียกหลอดไหมเหมือนใช่ค่ะเนาะเหมือนกันเหมือนกับบอลสีเนาะใช่ค่ะแอดมินก็รับชอบบอลสีเดี๋ยวต้องขอศึกษาเรื่องเกี่ยวกับตัวของอะโคนิมาค่ะซึ่งมีหลายสายพันธุ์มากเลยเนาะพี่ใช่ค่ะแล้วหน้าตาคล้ายกันมากนั่นแหละตัวนี้นั่นแหละเหมือนตัวนู้นแต่ว่าเขาชื่อเหมือนกาแฟเหมือนกันแต่ชื่ออเมซอนนั่นไงแล้วถ้าเราไม่ได้นี่ก็ไม่แยกไม่ออกเหมือนกันเนาะแยกไม่ออกนี่นี่แต่ลักษณะใบเขาเนาะเขาก็จะเป็นแบบว่าเรียวขาวเนาะเป็นแบบเหลืองอะเหลืองชมพูเหมือนกันแต่ว่าลักษณะใบเขาจะเรียวตรงลักษณะใบใช่เรียวเนาะใบเรียวแต่ว่าแอดมินก็ชอบต้นนี้เท่าไหร่นะพี่ต้นนี้อยู่ที่1,200 1,200เนาะจ้ะแล้วก็สีขาวๆนั่นล่ะจ้ะอืออันนี้เพชร3สีค่ะนั่นเลยแอดมินก็ชอบนะสีเนี่ยสวยคือสวยมากโอ้โหสวยอะตัวนี้ไม่แพง590แต่ดูแบบดูสวยมากค่ะท่านผู้ชมดูนะคะนี่ดูใบเขา
ตายแล้วเราก็จะมาหลงอโกนิมาอีกแล้วสวยเลี้ยงง่ายค่ะอโกนิมาเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายไหมคะค่ะอ๋อค่ะอุ้ยสวยมากเลยเนาะวันๆอยู่กับต้นไม้เราก็จะมีความสุขเนาะเมื่อกี้เปิ้ลเพิ่งปลูกเสร็จค่ะอ๋อค่ะเพิ่งปลูกไม้เสร็จค่ะโอ้โหสวยมากสวยสวยจริงๆเดี๋ยวจะให้ดูอีกต้นนึงได้เลยเอามาโชว์เลยค่ะเอามาโชว์เลยตัวนี้คือนอกต้นกาต้นนี้ใช่ไหมพี่เขาด่างโอ้เห็นแล้วอันนี้น้องเห็นแล้วสับมงคลเอ้ยสับมงคลส้มถูกแล้วคือชื่อซับมงคลส้มสิ่งที่แตกต่างจากต้นอื่นคือเขาเป็นเขาด่างด่างนะคะแล้วนี่ให้ดูใบนี้นี่ด่างสามสีสามสีเลยค่ะมีเขียวไตคัลเลอร์เรียกอะไรนะพี่ไตคัลเลอร์ค่ะไตก็คือไตที่แปลว่าสามนั่นแหละใช่แล้วคัลเลอร์ก็คือภาษาอังกฤษนั่นแหละสีสามสีเนาะประมาณนี้ค่ะนี่เลยโอ้ยสวยมากสีเขาจะสวยมากเลยจนมีรอขยายอันนี้น่าถ้าพูดแล้วก็คือต้นนี้จะเป็นต้นแม่เนาะพี่เนาะใช่ค่ะเป็นต้นมีดไอ้ต้นแม่นะคะเป็นต้นแม่ดูดิว้าวนี่ท่านผู้ชมถ้าไม่ด่างก็จะเป็นเหมือนตัวนู้นค่ะอันนี้ซับมงคลส้มต้นนู้นใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าฮะอันนั้นธรรมดาแต่ตัวนี้เขาคือด่างติดด่างสำคัญสุดนี่ไม่ได้ว่าจะหาได้ง่ายๆนะคะท่านผู้ชมนี่พี่ๆ FC แล้วก็ท่านผู้ชมก็ชอบนะคะเดี๋ยวยังไงติดต่อพี่เปิ้ลได้เลยนะคะแล้วก็ต้นไหนอีกนี่แอดมินเห็นต้นนี้ก็สีแดงดีจังเลยอ่ะต้นนี้สุกสมใจปองค่ะโอ้โหแดงแฟร์มากอันนี้สุกสมใจปองเขาจะตอนนี้เขาแตกมา3โลละลูกเยอะโอ้เลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายจริงๆเป็นไม้ไทยค่ะพี่จะมีของจีนแล้วก็ของไทยแต่อันนี้ไม้ไทยจ้าเขาจะแดงแบบนี้เลยแดงมากแดงจนแดงแบบขึ้นกล้องเลยเนาะแล้วแดงมากจ้านี่แดงมากเลยค่ะอันนี้ขนาดเรามีแสงข้างบนเป็นแฉลงนะคะอันนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่พี่เปิ้ลตัวนี้350ราคาจับต้องได้นะ350สมใจปองจ้าแล้วก็ถ้าจะส่งก็คุยกันนะคะก็ทักพี่เปิ้ลมาได้เลยตามเบอร์ที่แอดมินให้แล้วก็เดี๋ยวยังไงแอดมินจะให้เบอร์ทางร้านให้ไว้นะคะแล้วนี่สวยๆตัวนี้ก็จะเยอะหน่อยกำไรทองว้าวกำไรทองค่ะกำไรทอง250ค่ะเนาะราคาก็จับต้องได้เลยนี่คือกำไรทองแต่ว่าความสวยนะคะดูนะคะนี่มีความสวยของเขานี่ดูให้ดูตั้งแต่โคนเลยนะคะจนถึงข้างบนเลยเนาะอุ้ยสวยค่ะพี่เปิ้ลราคาก็โอเคไม่แพงตัวนี้ตัวธรรมดานะคะค่ะกำไรทองกายเขาจะเป็นสีนี้ต้นนี้พิเศษนะคะ คือเมื่อสักครู่เป็นกำไรธรรมดากำไรทองธรรมดาอันนี้เป็นกำไรทองแบบปลายค่ะเป็นแบบปลายน้องจะเปิดทั้งหมดทุกใบจะไม่เขียวแบบนี้โอ้ใช่นี่ตัวนี้จะเป็นแต่ว่าตัวนี้จะเขากลายออกมานะคะจะกลายมาสิอันนี้จะเป็นแบบว่าเหมือนเป็นสีชมพูส่วนใหญ่ชมพูเหลืองเปิดหมดเลยเปิดหมดเลยเนาะออกชมพูหวานเนาะหวานมากหวานมากนี่โอ้โหเนาะถ้าเลี้ยงอโกนิมาระวังนะคะระวังอย่างเดียวระวังหลงรักเขาอย่า น่าจะใช่แล้วล่ะอุ๊ยอันนี้กำไรหยกค่ะมีกำไรทองก็ต้องมีกำไรหยกโอ้ยเนาะคู่กันเลยโอ้ยสวยโอ้ยเอาแล้วแอดมินสวยมากสวยค่ะสวยถ้ามาตามยูทูบเบอร์เดี๋ยวมีราคาพิเศษให้ค่ะได้เลยนั่นไงถ้ามาจากต้องบอกนะคะว่ามาจากช่องคุณต้นไอทีวันสีค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะใส่เป็นอโกนิมาด้วยเดี๋ยวให้ราคาพิเศษค่ะค่ะโอ้ยสวยมากสวยมากสวยมากน้องพีเปิ้ลน้องสวยจริงๆโอ้สวยจริงๆค่ะสวยสวยอะไรอย่างเงี้ยสวยแตกต่างแต่ว่ามีความสวยอยู่ในตัวเองเลยแหละดูแล้วแบบโอ้โหเอามาเลยค่ะตัวนี้
้นเดียวในร้านแหละรอขยายสำหรับต้นนี้ตัวนี้มีต้นเดียวชื่ออะไรนะคะพี่ไวสตาร์ดักไวสตาร์ดักไวแปลว่าขาวสตาร์แปลว่านั่นแหละซับมงคลขาวชื่อไทยซับมงคลขาวค่ะอุ้ยตัวนี้สวยเนาะสวยมากตัวนี้เขานอกเขาจะมีเยอะแต่บ้านเราไม่ค่อยคือในไทยส่วนใหญ่ในไทยก็มีแหละแต่ต่างประเทศเนี่ยคือชอบส่วนก็เลยต้องส่งไปต่างประเทศค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะแต่ต้นนี้จะบอกว่าเป็นต้นที่มีต้นเดียวด้วยในร้านนี้นะคะเขาเป็นพี่เป็นน้องกับต้นกับซับมงคลส้มต้นนู้นเนาะเนาะต้นเนาะอันนี้ซับมงคลขาวเขามีประวัตินะคะมีประวัติที่ไปที่มาเอาแล้วแอดมินต้องมาร้านนี้บ่อยๆแล้วค่ะโอ้สวยนี่ชื่อประกายเพชรค่ะนี่ประกายเพชรค่ะมีประกายอ่ะเดี๋ยวเราทวนนะคะมีประกายเพชรนี่ต้นนี้ซับมงคลขาวซับมงคลขาวนะคะ3สีนี่คือ3สีอ่ะยูทูบเบอร์ชักงงตัวเองตัวที่เตะเมื่อกี้คือเดี๋ยวตัวนี้ค้ำคูณส้มค่ะค้ำคูณส้มสงฆ์แอดมินเตะไปน้องแข็งแรงค่ะอันนี้ต้นเท่าไหร่นะพี่เนี่ยต้นนี้ตัวนี้450 450จ้าโอ้ยโอ้ยส้มอย่าบอกนะว่าแอดมินก็ซื้อไปสิ450นะคะแอดมินแบบว่าบอกเลยว่าตอนนี้อากุนิมาก็เป็นต้นไม้ต้นอีกชนิดหนึ่งนะคะที่ดูแล้วน่าเลี้ยงเพราะว่าดูแล้วเลี้ยงเขาก็เลี้ยงแบบเลี้ยงใส่ใจไม่ต้องใส่อะไรมากเลยค่ะใส่ใจอย่างเดียว ใช่เลยสวยค่ะแล้วต้นพวกนี้ล่ะคะพี่เติ้ลตัวนี้ค่ะ3สีตัวนี้จะอยู่ที่550ค่ะ550พี่เปิ้ลยกสักตัวที่นี่อุ้มเลยแล้วกันอุ้มเลยเนี่ยค่ะ3สีเขามีเสน่ห์ตรงที่ว่าหวานแต่บอกเลยว่าสวยมากเพราะว่าสีเขาจะแบบมีสีขาวสีเขียวชมพูนะคะแล้วก็สีแบบว่าสลับกันแบบสวยมากคือสวยมี3สีในต้นเดียวเขาก็ราคาจะสูงนิดนึงราคาอยู่ที่ต้นละ550ค่ะ550นะคะแต่ว่าต้นเขาใหญ่เลยย้อนไปปีที่แล้วอ่ะต้นเท่านี้5ใช่เพราะว่าแต่ตอนนี้ลงค่ะใช่ค่ะเพราะว่าแอดมินก็ลงยังไงเขาก็ยังมีราคาอยู่ค่ะใช่เพราะว่าเขามีความสวยในตัวเองเนาะเขามีความโดดเด่นเขามีความโดดเด่นดูไบสักครั้งไอ้ดูไบนะคะเนี่ยเขามีความโดดเด่นดูไบนะคะนี่ค่ะแล้วมีจำนวนด้วยนะจ๊ะสั่งมาได้เลยสั่งมาได้เลยแวะมาดูที่ร้านก็ได้แวะมาดูที่ร้านก็ได้เดี๋ยวเราจะปักหมุดมาที่ตลาดต้นไม้ปทุมก็ได้จ้ะปักหมุดมาเลยตลาดต้นไม้ปทุมนะจ๊ะโอ้ยนี่สีสวยตัวนี้ซันด็อกค่ะซันด็อกปกติเขาจะเขียวแต่ตัวนี้เขาสีเปิดแล้วซันด็อกอุ้ยสีแบบโอ้ยสวยจริงค่ะโอเคดูเลยนะคะสะท้อนแสงใช่จะสะท้อนแสงไอ้สะท้อนแสงนิดนึงนะคะอาจจะเป็นเงานิดนึงแต่ว่านี่ดูสีสันเขานะสวยปกติเขาจะเขียวแต่นี้เขาเปิดหมดเลยค่ะต้นนี้เท่าไหร่อ่ะคะพี่เปิ้ลต้นนี้500ค่ะ500แล้วต้นใหญ่มากแล้วก็จะมีต้นเล็กจ้ะพร้อมที่จะเปลี่ยนกระถางแล้วก็จัดการได้เลยหมายถึงว่าเอาโชว์ได้เลยว่างั้นเถอะเปลี่ยนกระถางแล้วโชว์ได้เลยค่ะสวยมากสวยมากค่ะอย่าลืมนะคะถ้าใครสนใจติดต่อทางร้านได้เลยตามเบอร์และตามเบอร์และรายละเอียดที่แอดมินจะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะนี่สวยมากนี่เลยจ้ะเดี๋ยวจะให้ดูอย่างนึงได้ได้เลยค่ะพี่ป้านคะมีเคล็ดลับอะไรในการเลี้ยงต้นไม้บ้างคะเพราะว่าร้านพี่ป้านเนี่ยค่ะอย่างที่บอกก็คือต้นไม้สวยมากเลยค่ะเคล็ดลับของร้านทางร้านมีอะไรคะมีตัวนี้ค่ะน้ำวิตามินเต้งดึงของอาจารย์แดงบางละจันค่ะอยู่ที่อาจารย์แดงบางละจันอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่สิงห์บุรีค่ะแล้วถ้าเกิด FC สนใจนี่จะติดต่อที่อาจารย์ได้เลยค่ะ
คือเซิร์ชเข้าไปว่าสวนแดงบางระจันก็เด้งขึ้นเลยค่ะสวนแดงบางระจันนะคะเซิร์ช YouTube หรือเซิร์ชใน Google ได้เลยว่าอาจารย์แดงบางระจันนะคะค่ะน้ำตัวเนี้ยค่ะสตาร์บัคตัวเนี้ยได้น้ำวิตามินทุกอาทิตย์เขาก็เลยใบใหญ่ขนาดนี้โอ้ค่ะเพราะใบเก่าเขาจะเล็กค่ะแต่ใบล่าสุดเขาจะใหญ่ค่ะเพราะตัวเนี้ยโอ้ราคาน้ำพอบอกได้ไหมคะหรือว่าให้ติดต่อเองราคาน้ำวิตามินขวดลิตรขวด1ลิตรใช่ค่ะ1ลิตรเท่าไหร่นะคะ200บาทค่ะ200บาทก็ราคาใช้ได้นานเลยค่ะเพราะว่า1ช้อนเท่ากับน้ํา 4-5 ลิตรอ่ะค่ะอ๋อใช้ปริมาณ1ช้อนแกงอ่ะ1ช้อนแกงผสมน้ําได้ประมาณ5ลิตรใช่ค่ะ1ช้อนต่อ5ลิตรก็จะใช้แล้วระยะเวลาในการใช้อ่ะใช้ยังไงคะคือทุกวันหรือว่าอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละ2ครั้งนะคะก็จะทำให้เนี่ยต้นไม้เราแบบใบใหญ่แบบนี้เลยค่ะแล้วก็มีความมันวาวแล้วก็สมบูรณ์ใบใหญ่ใช่ไหมคะโอ้สวยค่ะสวยโอเคเลยค่ะโอเคเลยถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นนะคะตรงนู้นค่ะรู้สึกต้นไม้จะเยอะได้อันนี้นะคะอาจจะเดินไม่หมดนะคะเพราะเยอะมากนะคะนี่เยอะมากเลยแล้วทางร้านนะคะได้ทำการจำนวนเองทางร้านเนี่ยค่ะได้มีการขยายทำจำนวนเองนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะนี่แล้วเดี๋ยวนะคะแอดมินให้ดูเต็มเลยค่ะแอดมินก็ตั้งแต่หลัก10จนถึงหลัก100คือราคานะคะพี่เปิ้ลบอกว่ามีตั้งแต่หลัก10หลักร้อยหลักพันนะจ๊ะใครสนใจนะจ๊ะก็ติดต่อทางร้านได้เลยอันนี้มีหลายล็อกมากเลยนะจ๊ะนี่เยอะมากเลยค่ะนี่แล้วก็อยู่บนชั้นนะคะนี่อย่างนี้เลยต้นไม้ร้านนี้เยอะมากค่ะเยอะแอดมินก็สะดุดหลายล็อกเลยค่ะเยอะมากแล้วก็เดี๋ยวอย่างที่บอกคือว่าถ้าท่านใดสนใจติดต่อได้เลยตามเบอร์นะคะติดต่อทางร้านได้เลยนู่นเลยเราเข้าไม่ถึงนะคะเพราะว่าต้นไม้เยอะมากค่ะพี่ป้านนู่นเป็นบอลเนาะบอลสีจะมีที่เห็นอะบอลสีมิ่งมงคลเนาะใบใหญ่มากโอ้ยดูดิใบใหญ่มากแล้วมีนอกจากมิ่งมงคลมีอะไรมั่งนะพี่ดูสิมีเจ้าคุงไก่เซอร์เจ้าคุงไก่เซอร์มีไก่อะไรเอ่ยไก่อะไรนะจำชื่อไม่ได้นานแล้วใช่ๆๆอันนี้ก็จำไม่ได้เหมือนกันแล้วก็ช่วงก่อนเล่นบอลสีอยู่ตอนนี้ก็เราก็ห่างๆใช่ไหมใช่ค่ะเรามาเอาโกนิม่าแล้วใช่ค่ะอ๋อแต่ว่าก็มีถ้าเกิดท่านใดสนใจก็สอบถามได้เหมือนกันนะคะคือจะมีอีกร้านหนึ่งคือ YG เขาอยู่ตลาดสมบัติบุรีอยู่ที่ไหนนะคะ YG ตลาดสมบัติบุรีค่ะสมบัติบุรีอ๋อรู้จักสมบัติบุรีเคยไปสวนนงนุชอ่ะอ่าตอนนี้ย้ายมาอยู่ที่นี่เขามาขยายอยู่ที่นี่อ๋อเหรอเขามีบอลสีด้วยใช่ไหมบอลสีด้วยค่ะคือช่วยกันค่ะน้องค่ะร้านก็คือช่วยกันโอ้ดีบอลสีก็ช่วยกันขยายแล้วก็อาโกดิมาด้วยค่ะโอ้มีหลาย YG ด้วยค่ะ YG นะคะแต่ว่าเดี๋ยวยังไงแอดมินก็จะใส่ไว้ใต้คลิปเนาะแล้วก็ถ้าพี่ PFC หรือท่านผู้ชมสนใจก็จะติดต่อทางร้านได้เลยนะจ๊ะแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือต้นไม้พวกนี้นะคะก็ได้มาจากวิตามินนี้ด้วยเนาะใช่ค่ะได้กินวิตามินกันทั่วหน้าค่ะได้ทั้งบอนสีทั้งอโกนิมาค่ะได้ทุกประเภทว่างั้นเถอะทุกประเภทเลยค่ะเกี่ยวกับต้นไม้ค่ะโอ้ดีค่ะดีแล้วก็เดี๋ยวยังไงแอดมินจะส่งไอใส่รายละเอียดให้นะคะข้างล่างต้นนี้ก็สวยเนาะนี่เห็นไหมอันนี้เป็นแม่พันธุ์เขาแม่พันธุ์เนาะรับเงินรับทองโอ้สวยค่ะโอเคถ้าเกิดเดี๋ยวถ้ายังไงนะคะก็อันนี้เป็นไม้ด่างตัวนี้กำไรหยกฟอร์มกอนี่กำไรหยกฟอร์มกอนะคะนี่เลยสวยค่ะโอ้โหสวยมากดูสี
เขาจะประเทินคือจริงๆแล้วอ่ะอโกนิม่าเนี่ยที่สังเกตนะคะใบเขาจะเป็นมันใบจะเป็นมันแล้วก็มีความชัดเจนในส่วนของสีสีเขาจะชัดเจนนะคะก็จะเป็นมันแล้วก็สีก็จะชัดเจนต้นนี้ราคาเท่าไหร่โอ้มันหลายต้นนะคะพี่นะมี4ต้นในกระถางค่ะค่ะต้นนี้590อู้ราคาก็ดีงามค่ะราคาก็ดีงามจะได้ไปคุ้มค่ะเนาะมันเป็นพุ่มเลยค่ะมันใหญ่เลยล่ะค่ะมี4ต้นในกระถางค่ะจ้ะ4ต้นในกระถางเนาะโอเคเลยอะค่ะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าคือถ้าพี่ๆ FC หรือท่านผู้ชมท่านใดนะคะสนใจไม่ว่าจะเป็นต้นไหนนะคะที่ทางแอดมินกับพี่เปิ้ลนะคะเจ้าของร้านเนี่ยได้ทำการโชว์ไปแล้วเนี่ยสนใจต้นไหนก็ติดต่อพี่เปิ้ลได้เลยนะคะพี่เปิ้ลฝากร้านอีกรอบได้เลยนะคะยังไงก็ฝากร้านด้วยนะคะอยู่ตลาดต้นไม้ปทุมถ้ามาไม่ถูกก็เซิร์ช Google มาได้ค่ะค่ะนะคะแล้วก็จะได้ราคาพิเศษด้วยถ้าบอกว่ามาจาก YouTube ช่องคุณต้นไอทีบอนสีจ้าเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่เปิ้ลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ